ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการโต๊ะหนูแหม่มค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรามาเป็นคู่ค่ะแต่ว่าเป็นไอดอลด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่ไอดอลยุคนี้คุณผู้ชมเป็นไอดอลยุค90แต่ยังไงวันนี้เขาก็มาเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตข่าวคราวอะไรของเขาเยอะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวดีกว่าก็มีด้วยขอต้อนรับฟันดีฟันเด่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแขกกันเองหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้2คนผู้เฒ่านั้นมันเป็นใครคือเราโตมากับพี่หนูคุณผู้ชมมันกันเองมากเลยแต่ห่างวัยกันหน่อยไม่เหมือนมาทำรายการเลยแกเหมือนฉันแบบนั่งกินข้าวแล้วก็คุยกับผมเก่งมากเลยครับทำไมอ่ะผมมาออกรายการครั้งแรกครับเคยมาแล้วอีหอยเอามาแล้วเหรอมาแล้วก็คุยกันสบายสบายแต่ผมชอบมากนะที่พี่บอกว่าเหมือนมาแบบกินข้าวแต่พี่เลี้ยงข้าวแบบอาหารว่างมากเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันดับแรกคุณผู้ชมมีเรื่องอยากจะคุยเยอะมากขออัปเดตก่อนเมื่อกี้ในฐานะนักกู้ภัยพี่กำลังจะเข้ารายการนะเขาก็บอกไม่เข้าได้ไหมพี่ทำไมอ่ะเพราะอะไรเล่าสิเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะครับตอนเมื่อเวลา8นาฬิกา4ข่าวต่อไปเลยมึงข่าวแรกยังพูดอย่างนี้ฉันเป็นรายการสดรายการสดแล้วก็เอาด่วนไหวกับแผ่นดินไหวที่เมียนมาครับห่างจากแม่สายเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรแรง 6.4 ลึกประมาณ 8-10 นะครับฉะนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในโซนภาคเหนือด้วยตั้งแต่เชียงรายแม่ฮ่องสอนอะไรได้ลงมาโดนด้วยก็คือนี่ล่าสุดก็คือว่าที่โรงพยาบาลสกลนครนะครับนั่นแหละครับมีการอพยพเพราะว่าตึกเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยมีรอยร้าวเยอะนะครับมีรอยร้าวเยอะฉะนั้นเนี่ยเอารูปให้ดูหน่อยเอารูปให้กล้องดูหน่อยจะดีเหรอครับไม่ยอมบอกว่าพี่ผมจะพูดข่าวนี้เราจะได้เตรียมภาพถูกไปเตรียมคู่แฝดภาพดูอ่ะนี่กล้องนี้เลยเป็นคลิปสั้นๆนะเป็นคลิปสั้นมากเลยนะครับเพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ล็อกคอมันออกไปก่อนมีการอพยพเองหน่อยนะอ่ะรีบๆถ่ายสิเดี๋ยวอพยพเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าที่โรงพยาบาลเองเนี่ยก็ให้เคลื่อนตัวผู้ป่วยหรือว่าผู้ประสบที่เรียกว่าอยู่ในท้องพื้นที่นั้นออกพื้นที่เสี่ยงใช่ๆๆออกมาก่อนเพราะว่าเมื่อมีเค้าเรียกว่าเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บมันมีอัฟเตอร์ช็อคอีกใช่เพราะอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยเคยมีแผ่นดินไหวใหญ่ๆเนี่ยตั้งแต่ในอดีตหลายครั้งและที่เราเจอเยอะสุดเนี่ยก็คือตอนสึนามิใช่ไหมครับอันนั้นก็ประมาณแบบ7จุดกว่า 7.8 7.9 ตอนสึนามิพวกคุณไปไหมไปก็อยู่ที่นั่นและครั้งนี้คุณจะไปไหมยังไม่มีรายงานว่ามีความเขาเรียกว่าการยังไม่ได้มีถล่มหรือว่าอะไรพวกนี้ยังไม่มียังไม่ได้มีการสูญเสียแต่ผมว่าอันเนี้ยเรารู้เฉพาะข่าวในเมืองไทยแต่ที่เมียนมาเนี่ยเพราะว่าจุดต้นกำเนิดของแรงแผ่นดินไหวอยู่ที่เมียนมาอันนี้เราต้องดูอีกทีว่าแล้วมันจะมีข่าวต่างประเทศเข้ามาทีนี้ว่าจะมีเดี๋ยวเราคอยเช็คข่าวเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆก็ไม่ได้ใช่หน้าที่อะไรที่มันจะต้องมารายงานงั้นผมขออนุญาตนะครับสัมภาษณ์จบแล้วผมมาเพิ่มพี่เรียกหนูมาเป็นแขกแต่เห็นหนูกำลังยุ่งอยู่กับข่าวพี่ก็เลยให้หนูรายงานทำตัวเหมือนอยู่กรมแบบอะไรสักอย่างเลยเนาะไม่เออต้องคือเลตอนนี้ผมมาที่นี่แล้วรู้สึกว่ามีถ่ายทอดสดหลายช่องแล้วผมต้องการรายการข่าวด่วนโธ่เอ้ยก็เลยหมายถึงว่าอยากรายงานก็เลยมาอาศัยชั้นอย่างนี้เหรอมาอยากจะมาพูดคุยอย่างนี้เขามาเป็นแขกคุณผู้ชมค่ะมีเรื่องที่น่ายินดีหลายเรื่องสำหรับน้องทั้งสองคนล่าสุดลูกชายเจแปนจบเรียบร้อยแล้วดีใจจังเลยเป็นไทยแล้วพ่อเป็นไทยแล้วก็นี่ลูกชายสาขาอะไรสาขาก็ขออวดหน่อยนะครับก็เขาอยู่แต่นี่สาขาพระโหนพี่คล้ายแบงค์ลาดกระบังเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับก็จบวิศวะเกี่ยวกับพวกไอทีพวกอะไรอย่างเงี้ยเขียนโค้ดดิ้งแล้วก็ทำงานแล้วก็หากินได้แล้วทำงานหากินหาเงินเดินตัวเองได้แล้วเล่าความรู้สึกให้พี่ฟังหน่อยพี่คิดว่าวันหนึ่งพี่อาจจะได้ไปแตะอารมณ์นั้นถ้าไม่ตายซะก่อนพี่ไม่ตายเด็กเดี๋ยวนี้โตไวเออตอนแรกไม่เข้าใจพี่จะแตะอารมณ์นั้นตอนไหนลูกฉันเพราะว่าฉันเป็นสองขวบพี่จะไปแตะอารมณ์ที่ลูกรับปริญญาเดี๋ยวพอรับปริญญาพี่หนูแหม่มก็นั่งรถเข็นเนี่ยไม่อยากจะถามเลยเนาะของขวบตอนนี้พี่วันนี้หูยเราก็ไม่อยากละลาบละล้วงนะฉันจะ60แล้วว่าเดี๋ยวลูกพี่รับปริญญาเขาก็แค่บอกว่าแม่คะยิ้มถ่ายรูปหน่อยอ๋อที่แม่ยิ้มแล้วใช่ไหมแม่ยิ้มอยู่แม่ยิ้มอยู่มามียิ้มอยู่อย่างเงี้ยก็มันเป็นความสุขนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็โตแล้วเขาก็เรียนเป็นฝั่งเป็นฝาคนนึงเขาก็จบ3พอจบเขาก็มีครอบครัวแล้วก็คนเล็กเนี่ยก็จบก็เขาก็เหนื่อยนะเพราะว่าเขาต้องเรียนในช่วงของภาวะโควิดผมเข้าใจเด็กรุ่นใหม่เลยอะที่เรียนในตั้งแต่เด็กเล็กจนเด็กโตอะที่ไม่ต้องเจอเพื่อนไม่ได้เจอเพื่อนแล้วต้องทำงานแล้วต้องทำงานเยอะเพื่อส่งงานผลกับอารมณ์หรือการอะไรของเขามันเหมือนรุ่นเราไหมไม่เหมือนรุ่นเรามันแบบมันมีเพื่อนมันมีแอคทิวิตี้เรามีเพื่อนเรามีรุ่นแต่ของเขาอะมันหายไปเลย
สงสารมันหายไปเลยอย่าถามเจแปนเจแปนมีเพื่อนกี่คนมี3คนมีใครบ้างคอมพิวเตอร์เมาส์กับมือถือที่เห็นอยู่ในช่วงนั้นไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แบบมนุษย์พวกเราที่มีปฏิสัมพันธ์กันตอนที่เราแต่ดีแล้วเพราะว่าหลานเลยประสบความสำเร็จเพราะว่ารุ่นผมเนี่ยปฏิสัมพันธ์ทางเพื่อนเยอะมากเลยก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เลยคุยกับใครไม่รู้เรื่องเพราะไม่เรียนแต่ไม่เรียนอ่ะเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนไม่ได้เพื่อนไม่ดีนะแต่เราอยู่ในหมวดที่แบบว่าการศึกษามาทีหลังการสนุกสนานมาก่อนจะกรรมมาก่อนใช่กรรมมาก่อนฉะนั้นอันนี้ก็มันก็มีข้อเขาเรียกว่าข้อดีข้อเด่นของแต่ละยุคสมัยเอามาเปรียบกันไม่ได้เป็นภาพความภูมิใจอ่ะนะว่าเออเราได้ส่งเขาขึ้นฝั่งแล้วก็อย่างที่ผมลงรูปใน Facebook ใน IG ก็คือบอกว่าตัวแม่เขาเนี่ยก็ถ่ายตั้งแต่รุ่นผมอ่ะรับปริญญาก็ดูแลกันมาตั้งแต่แบบ20กว่าปีก่อนแล้วก็มารุ่นใหญ่ตอนรับปริญญาก็อย่างก็เกียรตินิยมนะตอนใช่เกียรตินิยมให้คนดูเขาไม่เข้าใจฉันรู้สึกแบบโอ้ยดูหน้าพี่ผมแบบผิดผมไม่รู้สึกใจมันผมไม่รู้สึกผิดบ้างแล้วก็แบบจนสาวรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นอากงแล้วด้วยอีกอันนึงเป็นอากงแล้วตำแหน่งต้องเป็นอากงทั้งคู่สิอันนี้มันเป็นพี่เป็นอากงของผมเป็นเหล่ากงกงคืออะไรเหล่ากงห่างอันนี้มันสายตรงมาก็คือเป็นอากงของผมเนี่ยเป็นน้องใหญ่ก็เรียกเป็นกงกงเหล่ากงก็ทำไมต้องเน้นขนาดนั้นเหล่ากงกงอีกแปลวนึงจะเป็นขันทีขันได้ไงวะเอ๊ะแกเป็นไม่ได้แกเป็นไม่ได้เพราะพี่ติ๊กเป็นแล้วขันทีเท้าไอ้นี่ขันทีอะไรขันสองทีอะไรเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยุค90เขาเรียกกันอย่างเงี้ยนะลุ้นไหมเพราะว่าคุณแฝดไงเพราะฉะนั้นลุ้นลูกสาวไหมว่าจะแฝดก็ลุ้นนะลุ้นว่าเอ้ยเขาจะมีแฝดหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโอกาสว่าเป็นเจนนี้ข้ามมาอันนี้แล้วอาจจะเป็นตกที่น้องจินอาจจะมีแฝดแล้วยิ่งเขาตรงท้องเขาใหญ่ท้องเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่มากเลยเฮ้ยจินจะมีแฝดหรือเปล่าวะแต่ป้าเนี่ยก็แค่ฝันว่าเห็นแค่คนเดียวแต่ลักษณะทำไมมันเหมือนจะเป็นแฝดฝันเลยเหรอฝันก็ก่อนที่เขาจะไอ้นี่ฝันว่าแบบลูกนุ่นเนี่ยเขามีเด็กผู้หญิงเดินยืนคือขวดนมตัวเล็กๆมันยืนอยู่ปลายเตียงข้างๆเตียงผมมาก็เรียกก้องแล้วผมหน้าม้าแต่เด็กประมาณ3ขวบ2ขวบอะไรอย่างเงี้ยฝันทุกวันแต่เราก็แบบจนแบบเรามาถ่ายเล่นกับน้องจินก่อนที่เขาไปอัลตราซาวด์นะเราก็บอกเราอะคิดว่ายังไงต้องเป็นเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วออกมาคือก็เป็นผู้หญิงได้ดังใจตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วเห็นเลี้ยงกันเองเลยเหรออืมสนุกมากอยู่ในบ้านกันใช่ไหมมีทั้งจินมีทั้งแม่แล้วก็มีทั้งอากงนี่แหละช่วยกันช่วยกันเลี้ยงแล้วก็พอตอนนี้เขาก็จะสลับไปบ้านพ่อแม่ฝ่ายชายก็สลับบ้านต้องแบ่งปันความรักอ่อนอ่อนทัวร์อะไรกันเราก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีความอบอุ่นเนาะใช่มันก็แล้วเรามายุคมาถึงยุคที่เราจะต้องมาคุยกันว่าลูกแกเป็นมีลูกแล้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พอผมไปเจอไปหาเวฟสาลินเวฟสาลินก็จะเป็นรุ่นพี่ผมปี2ปีเขาเพิ่งมีลูกแล้วเนี่ยหลานก็เอาลูกของพี่เวฟกับลูกหลานของเราเห็นไหมฉันถึงถามว่าเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าวันนึงที่ฉันจะได้ไปแตะอารมณ์ที่ลูกฉันรับปริญญาหรือเปล่าไงพี่จะได้ฟีลลิ่งแบบรู้สึกว่าฉันน่ะฟูมฟักจากตีพูดไปเนี่ยตีนเท่าฝาหอยแล้วก็พอโตขึ้นมาเลี้ยงเข้ามาแล้วจนที่เขาประสบความสำเร็จพี่คิดดูสิเหนื่อยมากเลยนะพี่เราจะต้องอะไรกับเขาเยอะแยะแล้วก็ฝากความหวังอะไรเนี่ยก็มีหลายเว็บไซต์ที่เขาทำไงว่าเขาเอาเงินมากองว่าการเลี้ยงลูกหนึ่งคนเนี่ยมันใช้เงินเยอะขนาดไหนและนั่นคือยุคปัจจุบันแต่ยุคอดีตนะรุ่นป้ากับแม่เขาไม่ได้เอาเงินมากองอะแต่เขาเอาความรู้สึกบางกองเพราะว่าลูกสมัยก่อนเนี่ยเรารวม8คนใช่และนี่คนเดียวเลี้ยงขนาดนี้ถ้าเกิดพ่อป้าผมนะถ้าเกิดเลี้ยงลูก8คนนะโต๊ะเนี่ยทำไมเหลือ พ่อเขาเลี้ยงแบบให้ดูแลตัวเองซึ่งจะแตกต่างจากคนปัจจุบันแล้วคุณเลี้ยงลูกคุณยังไงลูกสาวคุณก็เหมือนกันก็คือใหญ่แต่ที่บ้านแบบฉบับบ้านผมเนี่ยผมมาถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบที่เรียกว่าให้ดูแลตัวเองให้มากที่สุดให้ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดอะไรที่ทำได้ไหมเราทำใจได้ไหมให้พวกเขาดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดเราทำใจได้ปะผมก็มันเป็นความถ้าเกิดเป็นส่วนตัวเลยทำใจได้แต่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะทำใจไม่ได้เขาก็ต้องมีการช่วยเหลือเพราะว่าสังคมที่ถูกเลี้ยงมาเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยมันคนละแบบกันอย่างผมโตมาในรูปแบบที่เรียกว่าเฮ้ยหิวข้าวไปจัดการเองเพราะเขามีข้าวทำไว้อยู่แล้วกินเสร็จเก็บไปล้างนู่นนี่นั่นเราถูกเลี้ยงดูมาแบบให้ช่วยฉันอยากให้ลูกฉันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ทุกวันนี้สุดท้ายมันก็โลกมันเปลี่ยนไปพี่ต้องห้ามดุ
พี่ต้องห้ามดุคุยแต่พี่เป็นคนไม่ดุอยู่แล้วนะไม่ดุใช่ไหมแน่ใจเหรอ เดี๋ยวก่อนถามเรื่องลูกก่อนฮานิตอนหลังฮานิใช่ไหมใช่ฮานิฮานิไม่ชอบถ่ายรูปหนักกว่าเก่าอีกหนักไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นพฤติกรรมของวัยรุ่นสมัยนี้หรือเปล่านะหรือมันก็คงไม่ใช่อาจจะเป็นเฉพาะตัวหรืออาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มถ่ายรูปยากใช่ไหมใช่ถ่ายรูปยากและการแสดงออกซึ่งเป็นแบบมวลรวมที่แบบเหมือนกับในสังคมเนี่ยก็จะแล้วเด็กเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้เยอะด้วยนะใช่เฮ้ยเรามาวิเคราะห์ดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในมุมผมนะผมว่าเขามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งบางครั้งที่แม่เขาถ่ายปุ๊บเนี่ยก็ต้องขออนุญาตนะว่าจะลงไอจีลงไม่ใช่แบบอยู่ดีจะเอาไปลงเหมือนเด็กสมัยก่อนนะอย่างนี้ไม่เอาแล้วใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ของผมเนี่ยแล้วเอาลงไปเลยต้องขอเหรอใช่หรือว่าบางทีลงไปก่อนนี่เขาบอกให้ลบเลยนะเป็นอย่างนั้นก็มีตายแล้วลูกฉันจะเป็นไหมอ่ะเด็กของใหญ่ก็เหมือนกันถ้าไม่แต่กว่าลูกพี่จะโตผมว่าน่าจะเปลี่ยนไปอีกเจนแบบนึงแล้วใช่ครับเจนนึงของผมเนี่ยถ้าลงแล้วเขาบอกโอ้ยป้าทำไมเนี่ยป้าบอกโอเคนั้นป้าลบแล้วทุกอย่างก็ตัดทิ้งหมดลงได้เต็มที่เลยหลังจากนั้นน่ะอ๋อคือตัดทิ้งหมดก็คือว่าเอาลูกคนอื่นออกไปเหลือป้าคนเดียวเชิญเต็มที่เชิญเต็มที่ทีนี้ในยุคนี้อย่างที่พี่หนุ่มแบบบอกมันก็จะแปลกแตกต่างออกไปในมุมของเรานะเพราะเราโตมากับการที่แบบด้วยความเราเป็นแบบกล้าแสดงออกไงอะไรก็ได้เราเต็มเหนี่ยวแล้วไม่งั้นไม่มีฉายาที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเราสามารถเล่นทุกอย่างในโลกนี้ให้แม่งอยู่ในกำมือเราได้ถ้าอย่างนั้นพวกคุณก็ไม่ได้รู้สึกแปลกถ้าตอนนี้มันเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นไงใช่ครับครอบครัวทางนี้ครอบครัวสองพี่น้องคุณรวมกันก็เป็นครอบครัวใหญ่ใช่มันมาถึงจุดที่แบบเรามองย้อนเฮ้ยฉันเคยครอบครัวใหญ่อย่างใหญ่กว่านั้นอีกใช่ฉะนั้นมันวันนี้เราก็ต้องยอมรับก็เรียกว่าสภาพความเป็นไปของสังคมก็เหมือนกันแต่ละบ้านเนี่ยผมต้องบอกว่าสิ่งนึงที่น่ากลัวมากที่สุดคืออย่าเอามาเปรียบเทียบอย่าเอาบ้านนั้นมาเปรียบเทียบบ้านนี้บ้านใหญ่ทำมาเปรียบเทียบเป็นฝาแฝดกันทำไมไม่เหมือนกันมันไม่มีอะไรเหมือนกันได้ยิ่งในบริบทที่เรียกว่าอะไรยิ่งพี่น้องก็ยังไม่เหมือนกันคลานตามออกมาอย่างคุณสองคนเนี้ยไม่เหมือนกันเออมีอย่างเดียวที่เหมือนกันอะไรครับนี่อย่าไปบอกคนอื่นว่าเราสองคนหล่อความเหี้ยวความเหี้ยวไม่ยอมความเหี้ยวโอ้ยดูยาวมากเลยเมื่อกี้ได้ยินแล้วพอจบประโยชน์ให้ความอย่างนี้ความออกมาเลยอ่ะแต่อันนึงที่เราเห็นคู่นี้ความเหี้ยวก็เยอะข้างบนเรียกว่าแฝดนรกใช่ข้างบนห้องแต่งตัวทุกที่จะให้เขาแฝดนรกแต่สำหรับหนูไม่เคยใช้คำนี้กับพวกเขาเพราะพวกเขาน่ารักจริงๆคุณผู้ชมเมื่อกี้เจอกันข้างบนก็ทักทายอันนึงที่ชื่นชมตลอดเลยการทำงานจิตอาสาครับคุณก็ยังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ทำเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นรูปแบบที่เรารู้สึกว่าอะไรที่เราทำได้เราก็ทำอันไหนที่เราสะดวกแล้วเรารู้สึกไม่เดือดร้อนใครเราก็ทำแล้วมันเป็นความชอบไงนอกจากอาชีพนักแสดงแล้วอ่ะเราก็อยากจะเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาในรูปแบบที่เราเนี่ยทำได้มีความสุขทำได้เรื่องนึงแต่เอาที่ความสุขของเราก่อนเป็นหลักเลยเป็นหลักก่อนถ้าเราทำอะไรแล้วเราถูกบังคับเนี่ยเราจะไม่มีความสุขแต่อันนี้เรามีความสุขที่จะทำในเรื่องจิตอาสาเนี่ยเราอยู่ในวงการนี้มาประมาณเกือบ20กว่าปีฉะนั้นน่ะในยุคพาสที่มาถึงในยุคดิจิตอลเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยหรือนู่นนี่นั่นเอ๊ะเราผ่านไปผ่านมาบางคนบอกเอ๊ะทำไมคุยถึงจิตอาสามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันซึมลึกอยู่ในสายเลือดไปแล้วมันเริ่มมายังไงตอนแรกมันเริ่มต้นจากการที่เราอ่ะเป็นนักร้องใช่มั้ยครับเราเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยเราเจออุบัติเหตุเราเจอเรื่องราวมากมายแต่เราไม่กล้าช่วยเพราะในสมัยก่อนคือการที่เราไปช่วยสมมุติรถชนเนี่ยระหว่างทางปุ๊บเนี่ยรถเขาชนแล้วเราลงไปช่วยเนี่ยอาจจะโดนบอกว่าเราเป็นคนชนเขาเราก็เพลย์เซฟใช่เพลย์เซฟก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วหลังจากนั้นมามันก็มีพัฒนาการในเรื่องของการช่วยเหลือที่แตกต่างออกไปในเรื่องการทำโรงทานสาธารณกุศลหรือการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในหมู่คนอะไรพวกนี้ครับมันก็เลยเป็นเริ่มมาเรื่อยๆแต่เราเห็นพ่อแม่เราก่อนนะเห็นแม่เราก่อนว่าตั้งแต่แบบอยู่ในชุมชนแล้วแม่เราจะเห็นแม่ชอบไปงานวัดงานบวชงานแต่งไปช่วยเป็นเจ้ากี้เจ้าการไปจัดงานหรือว่าเป็นตัวนำลำเป็นคนแห่ทำกับข้าวอะไรพวกนี้มันเลยซึมใช่แล้วเราก็บอกแม่สิ่งที่แม่ทำเนี่ยหรือป้าทำอ่ะมันคืออะไรแล้วมันได้อะไรแต่ตอนเด็กอ่ะพวกลือไม่รู้หรอกไอความสุขการอยู่ร่วมกันอ่ะมันเป็นยังไงจนวันนี้เรารู้เราก็รู้แล้วแต่ว่าเวลาไปมันอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ที่คุณไปอันตรายแล้วลูกเมียคุณว่ายังไงอ่ะเราไม่ได้ถามจิตใจเขาถึงขนาดนั้นนะเราเอาจิตใจเราเป็นหลักเป็นการอยู่ร่วมกันที่แต่เรารู้ว่าเขาเนี่ยต้องเป็นห่วงแต่เราเนี่ยก็มีในเขตของคำว่าลิมิตในการที่เราจะไปเสี่ยงภัยแล้วคุณต้องบอกเขาไหมไม่บอกคือบอกแค่ว่าจะไปที่ไหนแต่ไม่บอกว่าอันตรายใช่เพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันอันตรายอย่างเช่นไฟไหม้ที่หมิงตี้อย่างเงี้ยในปีก่อนซึ่งมันเป็นเคมี
ซึ่งมันเป็นเคมีเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าไอ้น้ำที่เราดับไฟเข้าไปเนี่ยเคมีที่มันไหลออกมาเนี่ยรองเท้าดับเพลิงที่เราใส่อ่ะมันยังกัดจนล่อนเลยพื้นหลุดแล้วก็ควันที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันบางทีมันขม้วนออกมาเนี่ยเรายังต้องล้างจมูกแล้วมันจะเป็นเมือกๆออกมาแล้วบางทีมันอาจจะมีอะไรเหมือนกับเลือดออกมาด้วยแต่เราก็มันเป็นภาระภาวะจำยอมที่เราอยากไปเองใช่หรือว่าเรารับได้ถูกต้องเรารับได้ที่เหลือเราอธิบายให้คนที่อยู่ข้างหลังแต่พอหลังๆเนี่ยพอไม่ได้ออกงานเรสคิวเนี่ยแฟนใหญ่อะสาหรือว่าลูกอะเขาก็เป็นห่วงนะพอเขาบอกว่าป้าหรือว่าที่เขาบอกว่าพอเวลาใหญ่ออกไปอะเขาอะไหว้พระกันตลอดเวลาเขากลัวห่วงว่ามันจะเป็นอะไรเขาไหว้พระตลอดเลยแล้วเอ๊ะเขาทำประกันชีวิตเขาส่งมาอยู่ต่อไม่ไหนวะเขาเป็นห่วงห่วงแหละคุณผู้ชมแม่ห่วงกรมธรรม์นี่กรมธรรม์มันเราไม่ทันเท่าไหร่วะเขียนชื่อใครวะเขาเห็นแล้วเขาเห็นในจุดนั้นแล้วเขาเธอไปมุดอะไรกันขนาดนั้นทำไมแบบมันเสี่ยงภัยคนอื่นเขาวิ่งออกเธอไปวิ่งเข้าบอกในเวลานั้นอ่ะมันไม่มีคำว่าฮีโร่นะมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแต่มันรู้สึกว่าเราอยากเข้าไปเอาเป็นว่าเราอยู่จนถึงวันนี้รอดได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราเวลามีอะไรเนี่ยผีเผลอได้มาช่วยฉันจะคุยเรื่องนี้แหละอะไรนะเรื่องผีแล้วเหรอคุณผู้ชมค่ะคู่นี้เขาไม่ได้มาเฉพาะคือไม่ใช่คู่แฟนไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นักร้องยุค90ไอดอลไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมค่ะเขามาพร้อมกับสิ่งลี้ลับอันนี้ของจริงช่วงหน้าคุยกันสักครู่ค่ะเวลาจะพอไหมเนี่ยเอาเข้าที่ลางสังหรณ์ก่อนเลยน้องสองคนมีลางสังหรณ์แล้วก็เคยมาทักฉันเรื่องนู้นเรื่องนี้มีลางสังหรณ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนแรกไม่คิดว่าแม่นหรอกก็ทักไปเรื่อยพูดจาไปเรื่อย เพราะว่าของแบบนี้เราไม่รู้เราเป็นคนยุคใหม่ที่แบบว่าต้องพิสูจน์ใช่ไหมแต่บางครั้งอะคำว่าลางสังหรณ์เนี่ยมันโตมากับสิ่งที่เราโตฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าลางสังหรณ์หรือสิ่งที่เราเห็นรู้สึกเนี่ยมันเป็นจริงไหมก็เป็นการบอกเฮ้ยพี่หนุ่มแหม่มดูแล้วเนี่ยอีกสองวันน่ะพี่หนุ่มแหม่มอาจจะได้โชคทองนะอย่างเงี้ยทักอย่างนี้เลยเหรอเอออย่างนี้แล้วเคยทักใครที่มันแบบแม่นแม่นเจ๊เลยใช่ไหมเออมีตอนก่อนทำงานอยู่ที่ชื่อเจ๊หมวยเจ๊หมวยทำงานอยู่ที่รายการรุ่นข้ามโลกอะไรพวกนี้พวกมีเดียเอามีเดียสมัยก่อนฉันเคยได้ยินอ่ะนั่นแหละเขาว่าอะไรก็ทักว่าเวลาน้อยทักว่าจะโชคดีจะโชคดีนะได้รับทรัพย์แล้วได้เงินแล้วก็หายไป2เดือนอีเล็กกูยังไม่ได้เลยมึงโกหกเปล่ายังเจ๊อีกไม่นานจะได้แล้วหลังจากนั้นผ่านไป3ปีก็ภายในเวลาไม่นานได้แล้วมันมีผลอะไรกับชีวิตเรามีสิเพราะเราเมื่อคำทำนายหรือว่าสิ่งที่เราอ่ะมันปรากฏขึ้นจริงปุ๊บเนี่ยในตอนนั้นอ่ะคือห่วงเวลาที่มันจะต้องทดแทนกันกำลังกินข้าวอยู่ที่เชียงใหม่ไปงานกับพี่ก้องปิยะกำดาวไหลใส่จานเลยรู้ตัวเลยไหมรู้ตัวทันทีเลยไหมว่าอะไรที่ทำนายแล้วเป็นจริงความรู้สึกจะบอกเลยแล้วมันจะมีอะไรมาทำให้เรารู้เป็นแค่เล็กใหญ่เป็นไหมของใหญ่ก็เป็นอ่ะแต่ใหญ่ไม่ค่อยแบบไอ้นุ่นจะเป็นเยอะไอ้นุ่นจะเป็นเยอะเป็นเหมือนกันแต่แล้วแต่คือแล้วแต่บางครั้งอ่ะพอมันเป็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่ามากกว่าแล้วที่ไปทักนักแสดงที่เคยเสียชีวิตผ่านมาแล้วอ่ะเคยทักใครมั่งทักอะไรทันเหรอโอ้ทันชมนิดนานแล้วนานมากคือตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในวงการก็คือเราจะได้ทำงานร่วมกันไปถ่ายนิตยสารใช่ไหมครับที่ต่างประเทศฉะนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะมันก็ถ่ายกันนะมีตอนนั้นก็มีทั้งฝันดีฝันเด่นทันแล้วก็มีเล็กสลันหน้าปกน่าจะเป็นเธอกับฉันเสียชีวิตทั้งคู่ไหมใช่เสียทั้งคู่คือฝันดีฝันเด่นนะที่ยืนอยู่ข้างๆยังอยู่คือ2คนนี้อยู่อีก2ฉันตายไม่ได้นั่นแหละครับแต่ก็คือไปทักอะไรครับก็คือตอนนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันบอกเฮ้ยทำไม2คนเนี้ยบอกเฮ้ยตอนก่อนนะเฮ้ยทำไมมึงหน้าตามึงแววตามันเศร้าแววตาเนี่ยแววตาเศร้าเวลาเราเห็นใครเราก็จะอยากทักใช่เป็นคนปากเปาะด้วยเนี่ยกูไม่รู้เวลามันเห่านะอะไรเงี้ยผมต้องตีปากเวลาแขกมาที่บ้านอันนั้นปากหมาอันนั้นปากเปาะอันนี้หนูพูดเร็วเร็วเหลือสามวิเนี่ยเป็นการทักแต่ตอนนั้นเราทักแบบเด็กๆก็อย่างที่บอกเราไม่รู้หรอกเราก็พูดไปเรื่อยไงเป็นอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นการเวลาผ่านไปมันก็ทำให้เรารู้อ๋อบางอย่างควรพูดบางอย่างไม่ควรพูดเราเริ่มรู้ใช่ไหมก็อย่างของผมเนี่ยก็คืออย่างที่พี่หนูแม่เมื่อเคยเจอตอนนู้นนะที่เราไปกราบไหว้พระอะไรเงี้ยเขาทักอยู่เรื่อยๆคุณผู้ชมนี่นั่นแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันดูแบบแปลกประหลาดที่สุดคือวันที่ผมอยู่บ้านวันนู้นเมื่อประมาณนานแล้วล่ะแล้วผมก็มองไปบนท้องฟ้าเอ๊ะทำไมวะท้องฟ้ามันเป็นสีแดง
แล้วเรามองไปทางประตูนะเฮ้ยมันมีไฟไหม้เราก็ขยี้ตาเฮ้ยมันมีควันก็ยังเห็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอขยี้ตาอีกทีเฮ้ยมันไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เลยบอกพี่เหมียวประวัลรัตว่าพี่ผมว่าไม่เกิน3เดือนเนี้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยผมเห็นไฟไหม้ตรงจุดนี้เป็นควันทั้งกลางวันกลางคืนมันเห็นเป็นภาพเลยใช่เป็นแบบวิชั่นมันมาเป็นแบบเป็นจอมาเนี่ยเป็นจอแต่ว่าครั้งนั้นอะเป็นเห็นที่ชัดเจนที่สุดเป็นภาพแบบกับตาที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดไฟไหม้ตรงบริเวณนั้นนะฮะที่ตอนนู้นนะเนี่ยหรือว่าแต่มันจะมีผลอะไรกับชีวิตเรามากมาเพราะว่ามันเป็นเหมือนเราเอาความลับสวรรค์มาเปิดก็เราอะอาชีพเราอะถูกสร้างมาให้เป็นนักแสดงเป็นดาราแต่ทำไมพอเรามามีสิ่งนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยควรจะหาว่าเราจะมาหากินทางด้านนี้หรือเปล่าเราไม่ได้มาหากินทางด้านนี้แต่เราใช้เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตแต่ในวันนี้เราจะต้องเอาสิ่งที่ได้มาหากินแล้วพี่ จริงๆนะคุณผู้ชมเขาเนี่ยแหละเป็นที่เขาพูดถูกเขากำลังทำรายการหนึ่งชื่อรายการในฟันดีฟันเด่นดีเดย์ไลฟ์สาระไลฟ์ไลฟ์แต่เป็นสาระคือจะออกอากาศเนี่ยเย็นเนี่ยทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงทำมาแล้ว3เทปใน YouTube คุณผู้ชมค่ะเข้าเทปที่4ไปแล้วเทปที่4สปอนเซอร์ไม่มีคนดูที่มาคือพี่แบ่งมาติสนึงนะคะพี่เป็นให้ก็ได้ตอนละเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์พี่เย็นนี้พี่ไปหาผมเอาพี่ไปดูดวงก่อนเลยเย็นนี้รายการทำอะไรคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเอาประสบการณ์แล้วคนอื่นจะได้ประโยชน์ยังไงคือของผมรายการผมเนี่ยเพราะเป็นคนที่พูดมากรายการประมาณชั่วโมงครึ่งเราจะมีเรื่องสัพเพเหระคุยกันทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ความเชื่อเรื่องผีประสบการณ์ของฝันดีฝันเด่นเรื่องจิตอาสาหรืออะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับสังคมอะไรแต่วันนี้ทุ่มเนี้ยจะเปิดมิติใหม่ด้วยการดูเลขที่ผมถนัดแต่ผมไม่เคยดูให้ใครไอ้นี่เพิ่งถูกตอตเตอรี่อ่ะเราเห็น IG อ่ะใช่ถูกไปเท่าไหร่1414กี่ใบถูกไป10ใบแต่แจกให้กับทีมงานทุกคนคนละใบเลยเหลือใบนึงอ่ะงั้นดูเลขดิมันเหลือใบเดียวแล้วไม่คุยกับมันละดูเลขสิดูเลขยังไงดูเลขยังไงเล็กดูเลขแม่นมากครับพี่บอกมาเลขที่พี่ชื่นชอบอันนึงเล็กจะพูดได้ทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมึงจะอวยเยอะเดี๋ยวไม่แม่นพี่เราชอบเลข20เอาเลข1ถึงเลข9ไม่ต้องเอาเลขที่เขาชอบเลขที่เขาชอบเลยมึงอ่ะชอบยุ่งอย่างเงี้ยเพราะกําลังเจนี่อยู่แล้วหมดเวลาครับเลยไม่ต้องดูแล้วชอบพี่น้องเนี่ยมันฆ่าเวลาเลข20ใช่มั้ยเลข20พี่อยากรู้เรื่องอะไรจาก20เอ้าก็มึงไม่ที่พูดจาให้เรียบร้อยก็คุณไม่ใช่มันมีหัวข้อก็คุณเขาบอกว่าจะพูดไงก็หมายถึงว่าพี่เลข20ใช่มั้ยฉะนั้นเนี่ยในหัวข้อความมั่งคั่งถ้าเกิดพูดถึงความมั่งคั่งเนี่ยถ้าเกิดวันที่20เดือนนี้เดือนมิพฤศจิกายนฉะนั้นเลขละ20ในช่วง7วันนี้นะเอาแค่7วันนี้โอ้ยไวขนาดนั้นเลยเหรอก็รับจากวันนี้ดิดูแค่7วันก็พอแล้วเหลือ3วิต่อพี่จะได้โชคได้เรื่องเงินเนี่ยจากคู่พี่บ๊อบบี้ผัวพี่เป็นเอาทอพี่ที่อยู่บนห้องไปขายเพื่อสนับสนุนให้น้องแม่นไม่ใช่แต่เชื่อเด็ดจะมีเรื่องโชคดีที่บอกพี่บอกแม่พี่โชคดีจังเลยพี่ได้เงินได้ด้วยถ้าภายในล้อเลียนผัวดิฉันน่ะไม่คิดเอาดิถ้าทายภายใน7วันนี้นะคำทำนายของเล็กในเลข20ไม่แม่นพี่อาจารย์เอกเนี่ยใช้ฝ่ามือใช่มั้ยพี่อ่ะใช้ตีได้เลยผมการันตีหายคอเคล็ดอีก7วันเจอกันฉันจะเชิญแกมาอีกรอบนึงใช่พี่ใน YouTube มีแบบนี้มีถ้าใครอยากดูหรือติดตามหมายถึงว่าคนดูได้อะไรคือพ่อหนูบอกว่าอยากให้คนดูได้ประโยชน์คือจริงๆแล้วได้ประโยชน์ในที่เนี้ยเราจะไม่พูดเรื่องอะไรที่มันแบบทำให้ทุกคนเนี่ยแย่หรอกเราจะพูดถึงมุมบวกตลอดใช่ฉะนั้นเนี่ยใครต่อให้เลขออกมาปุ๊บดูเนี่ยไม่ดีแล้วก็มันต้องมีทางเลี่ยงที่มันดีเพราะคนเรามันโตด้วยความรู้สึกดีถ้าเกิดเราไปสร้างพลังลบในสิ่งที่เขาบอกว่ามันแย่อยู่แล้วมันร้อนเอาไฟไปเติมเอานู่นไปเติมมันก็ไม่หายไงฉะนั้นเรามองเราไม่ได้แบบว่าอวยกันนะแต่หมายถึงว่าเฮ้ยมันมีวิธีมีเรื่องผีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมอันนี้ตัวเลขมีเรื่องเล่าผีด้วยเพราะว่าคุณก็เห็นกันเยอะบ่อยอยู่นะใช่อันนี้มีในยูทูบพี่ครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นไอ้เหี้ยกดเสียงสั่นใหญ่
ไอเฮียเลือกกดเสียงตามทางมาเลือกฉันมีเวลาให้1นาทีชวนคุณผู้ชมมาดูได้เลยคุณผู้ชมตามดูใน YouTube ด้วยได้เลยนะคะใช่ครับก็ขอแรงสนับสนุนกันด้วยนะครับเป็นรายการที่เพิ่งเกิดเพราะฟันนี่ฟันเด่นเนี่ยห่างหายกันไปนานมากเพราะว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องฉะนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เอามารวมตัวกันได้โดยที่ทำรายการชื่อว่าฝันดีฝันเด่นดีเดย์สามารถติดตามได้ในเพจนะครับของใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับฝันดีฝันเด่นแล้วก็ V6 TV ใน YouTube นะครับก็ติดตามได้จะดูย้อนหลังหรือว่าอะไรได้หมดเลยนะครับเราก็จะมีลิเกให้ดูด้วยในช่องของนี่ฉันมีร้านเล็บอ่ะฉันก็อยากจะสนับสนุนเธอฉันจะเอาร้านเล็บอ่ะเข้ามาในรายการ YouTube แกไม่แล้วแกจะพูดให้มันเป็นเข้ากับเรื่องได้ยังไงอ่ะการทาสีเล็บอย่างอันนี้นะครับมันคือการส่งเสริมมันจะทำให้พี่ดูดีแล้วมีเงินบางคนเนี่ยเล็บเนี่ยมันเป็นการที่แบบว่าชี้เป็นชี้ตายได้โหอันนี้ไม่งั้นน่ะใน7วันจะมีระบุสีเหรอทุกอย่างในโลกนี้เกี่ยวข้องกันหมดเชื่อมโยงกันหมดใน7วันใน24ชั่วโมงโอเคเซ็นสัญญาเซ็นสัญญารู้ทำไมถึงมี7สีทุกอย่างเป็นเลยอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าพี่จะโชคดีในแต่ละวันนะพี่ต้องเปลี่ยนสีเล็บพอแล้วพอแล้วสนับสนุนแล้วสนับสนุนแล้วโอ้มันขายของกันเก่งมากสีที่ถูกฉลองกับพี่เนี่ยนะไหนๆมาแล้วชวนไปงานด้วยพี่มีอีกงานนึงงานผู้หญิงทำมาหากินคุณผู้ชมขาเป็นแบบอาหารล้วนๆเลย อาหารเขาเรียกว่าเป็นฟู้ดอีเวนต์คุณผู้ชมไปชมงานกันค่ะมาจ้ามาจ้ามาจ้าของอร่อยเป็นพันเมนูรออยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตพร้อมกับแม่หนูแม่สุนารีและแม่ฮายอาภาพรกับงานผู้หญิงทำมาหากินออนทัวร์ปี2ยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนดูเลยคุณชายหมูกรอบนำโดยอาร์ตสุดเลยได้ไหมอาร์ตร้อนเลยมาถึงบ้านแต่แล้วร้อนมันกรอบนอกนุ่มในเนี่ยต้องเสียงเนี่ยอร่อยพี่อาร์ตเลยอาร์ตรสเด็ดพี่อาร์ตขายอะไรบ้างขายขนมจีนนะคะมีแก้วน้ำยาค่ะมีอะไรบ้างอันนี้คือเป็นน้ำเงี้ยวค่ะน้ำยาไก่โคราชโคราชเหรอน้ำยาโคราชเป็นน้ำยาไก่ไงไม่มันจะเป็นเนื้อไก่ชิ้นใหญ่น่องไก่ปีกไก่เป็นตอมๆอันนี้จะเป็นเขียวหวานไก่ใส่ฟักนะคะเขียวหวานเนื้อเสือร้องไห้ค่ะคุณละลอยครับให้ลูกค้าตักเองเลยแม่ค้าตักให้ก็ได้ร้อยนึงตักไปเลยครับขายอะไรบ้างลูกมีกระเทียมค่ะในนมพริกเผาในสดค่ะมี3 4อย่างเหรอจ๊ะร้อยเดียวค่ะก็นมปังอกกินนะอกอบชีสชิ้นละ89บาทอันนี้ซิกเนเจอร์ป่ะใช่ของเราเด็ดหนังกรอบเนื้อฉ่ำเลยอ่ะราคาเท่าไหร่โลละ800จ้ะออกแล้วผักหวานเขาคิดมาดักใหม่เป็นผักหวาน3ถุงเท่าไหร่300เดียวครับ300เดียวครับ300อุ้ยปลาทูแบบต้องจับนะเนื้อปลาทูบัลบัลอร่อยมากอ้ำสดมากแล้วมันสดไหมสดมากแล้วก็ปลาหมึกกรอบไม่เหนียวของเรามันเด็ดยังไงเป็นฝรั่งแช่บ๊วยสูตรโอเมค่ะเป็นสูตรเฉพาะตัวเลยค่ะขายมากกว่า30กว่าปีแล้วเป็นรสบาร์บีคิวค่ะนี่รสบาร์บีคิวอันนี้รสพริกไทยดำแล้วก็มีรสจิ้มแจ่วค่ะขายยังไงอ่ะขีดละ59ค่ะเอาแบบนี้เอาแบบแร็คเอาแบบชิ้นนึงอย่างเงี้ยชิ้นนึงอย่างเงี้ยไร้ปลาแห้งของเราเด็ดยังไงก็ลูกค้าสามารถทานได้เลยทานกับข้าวสวยร้อนๆไข่ต้มไข่เจียวผัดผักเก็บได้นานแค่ไหนเก็บได้นานลูกค้าในตู้เย็นแต่ว่าในตู้เย็นได้ไม่เกิน20วันนะคะแล้วก็ในฟรีซได้เป็นเดือนเพราะเราไม่ได้ใส่สดใช่ค่ะเราอยู่กันจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนะคะแล้วเราขอพัก3วันเนาะพัก3วันแล้วเราไปนู่นอยุธยาต่อเลยงานต่อไปตุ่งกันลอยกระทงด้วยไปเจอกันที่อยุธยาสุทธิพาร์คใช่แล้วค่ะอิ่มอร่อยกันแล้วคุณผู้ชมค่ะเราลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันที่อยุธยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเที่ยวกันคุณผู้ชมค่ะเรามีงานจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้ที่เซ็นทรัลเวสเกตค่ะไปเจอกันคุณผู้ชมรู้ไหมเขายังคุยกันเรื่องรายการของเขาเรื่องร้านเล็บฉันอยู่เลยดูเรื่องอาหารเมื่อกี้อร่อยมากเลยปลาทูปลาทูเขาบอกว่ามันแล้วก็ลูกชิ้นนะไม่มีแป้งถ้ามากินอีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งอีเวนต์สนับสนุนYouTube น้องไอ้เล็กขอบคุณแขกรับเชิญค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณน้องทั้งสองคนที่ให้เกียรติกับรายการโต๊ะหนุ่มแบบวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะลาไปก่อนเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์สวัสดีค่ะผมให้เกียรติเหรอพี่ผมเนี่ย